คือเราเนี่ยต้องเป็นคนที่เอื้อมไปให้ถึงเขานะคะเราจะไม่ดึงเขาลงมาเด็ดขาดค่ะทุกคนเพราะว่าเรายกให้เขาเป็นตัวตึงวงการไม้ด่างค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปนะคะตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ได้คอมเมนต์นะคะสอบถามเข้ามาที่ใต้คลิปของ YouTube นะคะว่าแอดคะรบกวนแนะนำต้นไม้น่าปลูกประจำเดือนมิถุนายน65หน่อยค่ะคุ้มต่อการลงทุนราคานิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะนะคะค่ะถ้าถามว่าต้นไม้นะคะที่น่าปลูกเพื่อการลงทุนนะคะประจำเดือนมิถุนายนปี2565หรือว่าต่อไปนะคะโดยที่เป็นไม้ที่มีลักษณะเด่นก็คือราคานิ่งนั่นเองนะคะทุกคนชั่วโมงนี้นะคะอันนี้ขอบอกก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆท่านอื่นอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้ก็ได้แต่โดยส่วนตัวถ้าถามว่าชั่วโมงนี้นะคะถ้ามีงบประมาณถึงนะคะถ้ามีกำลังทรัพย์ที่ถึงและก็มีใจรักในการปลูกต้นไม้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าต้นไม้ที่เหมาะแก่การลงทุนเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราซื้อมาปุ๊บแล้วเราจะปล่อยต่อได้กำไรเลยนะคะทุกต้นทุกชนิดต้องอาศัยระยะเวลาค่ะระยะเวลาแรกคือระยะเวลาการปลูกเพื่อการเจริญเติบโตที่จะเห็นความสวยงามเต็มที่ระยะเวลาที่สองคือระยะเวลารอคอยที่จะเจอกับคนที่ใช่นะคะก็คือเจอกับลูกค้าที่เขาชื่นชอบในต้นไม้ของเราแล้วก็พอใจในราคาที่เราเสนอขายนั่นเองค่ะซึ่งต้นไม้ที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะนั่นก็คือเสน่จันทร์บุษราคำนั่นเองค่ะสาเหตุที่แนะนำเป็นเสน่จันทร์บุษราคำก็เพราะว่าตัวเราเองก็อยากได้มากๆนั่นเองค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าในขณะที่กระแสนะคะราคาต้นไม้ชนิดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซิงโกเนียมโคโลคาเซียอโลคาเซียนะคะกล้วยดงกล้วยด่างต่างๆนานานะคะที่มีราคาที่ปรับลดลงมาสู่ราคาจริงนะมาสู่ราคาตลาดจริงนะคะแต่ว่าเสน่ห์จันทร์บุษราคำยังเป็นตัวที่สามารถตรึงอยู่ได้ค่ะตรึงราคาอยู่ลมบนอยู่ได้นะคะถ้าเรียกเป็นว่าวก็คือตอนนี้ยังติดลมบนอยู่ตัวเดียวนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าเสน่ห์จันทร์บุษราคำนะคะถ้าใครได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายเสน่ห์จันทร์นะคะหรือว่ากลุ่มคนรักเสน่ห์จันทร์เนี่ยจะรู้เลยว่ามีคนมาโพสต์ตามหานะคะบุษราคำเนี่ยทุกวันเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นร้อยโพสต์ต่อวันเลยนะคะเพราะว่าสาเหตุที่บุษราคำนะคะยังเป็นเขาเรียกว่าตัวตึงไม้ด่างอยู่ได้นะนั่นก็เพราะว่า 1. ความสวยที่ยืน 1. จริงๆค่ะและ 2. ความยากในการเลี้ยงค่ะนะคะ 3. ความยากในการขยายพันธุ์ให้ออกมาด่างสวยเหมือนกับต้นแม่ค่ะและก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะคะที่อยู่ในวงการไม้ด่างที่ผิดหวังเจ็บช้ำน้ำใจนะคะจากการFบุษราคำมาแล้วนักต่อนักแต่เราก็ดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆนะคะเหล่านี้เขาเหมือนจะไม่เข็ดกันเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเอฟชิ้นตานะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีราคาที่สูงมากๆถ้าซื้อเป็นต้นฟอร์มกอเนี่ยราคาเอื้อมถึงยากมากเพราะมีราคาหลักแสนขึ้นไปซึ่งปัจจุบันก็ยังหลักแสนอยู่นะคะฟอร์มกอนะเขาก็เลยนิยมที่จะซื้อหาในส่วนของชิ้นตานะคะเอามาเพาะเพื่อให้ลุ้นขึ้นมานะคะว่ามันจะด่างเหมือนกับต้นแม่แต่ว่าก็มีหลายคนนะคะที่โชคดีนะคะซื้อชิ้นตามาแล้วเพาะขึ้นมานะคะมีความด่างสวยเหมือนต้นแม่แต่ก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ไม่ได้โชคดีนะคะก็คือเอฟชิ้นตามาบางทีก็เป็นชิ้นตาบุษราคำแท้นั่นแหละแต่พอเอามาเพาะขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นเขียวปี๋เลยนะคะก็คือกลายเป็นเขียวโกเมนไปเลยซึ่งมีเยอะด้วยนะคะหรือมีเพื่อนๆบางคนนะคะที่เอฟชิ้นตาในราคาบุษราคำแต่ว่าได้ชิ้นตาของโกเมนแท้ๆมานั่นเองค่ะก็คือไปเจอมิจฉาชีพนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคำว่าบุษราคำเนี่ยเสน่ห์จันทร์บุษราคำเนี่ยมันมีบุษราคำอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปดูนะคะที่เขาโพสต์ขายบุษราคำกันเนี่ยก็จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาลักษณะมันไม่เห็นจะเหมือนกันเลยนะคะมันมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วบุษราคำมีแบบไหนบ้างนะคะซึ่งเราก็ได้ไปค้นหาข้อมูลนะคะศึกษามาเรื่อยๆเนาะด้วยความอยากได้นะคะในกลุ่มซื้อขายเสน่ห์จันทร์นะก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะคะหลายท่านที่มาให้ข้อมูลนะคะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญค่ำวอร์ดอยู่กับการปลูกเสน่ห์จันทร์นะคะแล้วเราก็ไปเจอ
อนะคะเป็นโพสต์นึงนะคะซึ่งเพื่อนๆท่านนี้เนี่ยหรือคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ปลูกเสน่ห์จันทร์มาแทบจะทุกแบบแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการปลูกบุษราคำเสน่ห์จันทร์เลยล่ะค่ะทุกคนเขาก็เลยมาให้ข้อมูลนะคะว่าบุษราคำเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปอยู่ในสายบุษราคำเนี่ยเพื่อไม่ให้โดนหลอกนะคะเรามาดูกันค่ะว่าบุษราคำเนี่ยมีกี่ชนิดมีกี่แบบกันค่ะซึ่งข้อมูลที่เพื่อนๆเขาเอามาแชร์ไว้นะคะเขาบอกว่าเอาตามความเข้าใจของเขาจากประสบการณ์ในการเลี้ยงบุษราคำของเขามานะคะเขาบอกว่าบุษราคำเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ประเภทค่ะทุกคนก็คือตัวที่1นะคะก็จะเป็นบุษราคำเลยนะคะซึ่งมีลักษณะโดดเด่นคือเป็นด่างสีเหลืองหรือว่าบุษราคำด่างเหลืองนั่นแหละค่ะนะคะซึ่งลักษณะของบุษราคำด่างเหลืองเนี่ยก็คือถ้าเปิดใบขึ้นมาแล้วนะคะจะค่อยๆกัดสีใน 3-5 วันค่ะแล้วก็จะเห็นลายด่างชัดเจนนะคะและเมื่อบุษราคำด่างเหลืองมีใบแก่นะคะใบแก่เนี่ยอาจจะมีได้ทั้งสีชมพูแล้วก็สีพีชเลยค่ะซึ่งการขยายพันธุ์นะคะของบุษราคำด่างเหลืองเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขยายพันธุ์โดยการหั่นข้อนะคะหรือว่าการผ่าชิ้นตานั่นแหละค่ะซึ่งอัตราการด่างนะคะทุกคนโอ้พี่เขาบอกมาอย่างละเอียดเลยนะคะอัตราการด่างจากการหั่นข้อเนี่ย40-60นะคะ40เนี่ยคือด่าง60นี่คือเขียวเลยนะคะซึ่งใน 40% เนี่ยก็จะมีอีกประมาณสัก 10-20% เท่านั้นนะคะที่จะด่างสวยๆเลยนะคะซึ่งมันน้อยมากๆเลยนะที่การหั่นชิ้นตาบุษราคำด่างเหลืองออกมาแล้วจะได้ด่างสวย 100% มันน้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่บอกว่าน้อยมากๆก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นได้น้อยนั่นเองค่ะบุษราคำนะคะประเภทที่2ก็คือบุษราคำชมพูนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งบุษราคำชมพูนะคะลักษณะเด่นต้นเล็กๆนะก็จะเห็นด่างชัดสีขาวเนี่ยตั้งแต่แทงหลอดเลยแล้วพอกลางใบนะคะใบก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือว่าสีส้มนะคะบางต้นเนี่ยสีออกแดงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็วัสดุปลูกด้วยนะคะแล้วก็การดูแลด้วยส่วนใบแก่นะคะก็จะเป็นสีครีมนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตนะคะความแตกต่างระหว่างบุษราคำด่างเหลืองกับบุษราคำชมพูนะคะนั่นก็คือบุตรชมพูเนี่ยจะมีความด่างแบบมีเลเยอร์ที่ชัดเจนนะคะซึ่งบุษราคำชมพูนะคะทุกคนถ้าเป็นการหั่นชิ้นตานะคะก็จะได้ข้อด่างเนี่ย 80-90% เลยละค่ะซึ่งจะได้ด่างเขียวเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าถ้าใครมีด่างชมพูอยู่นะคะการขยายพันธุ์เนี่ยถือว่าโอเคเลยเพราะมีโอกาสด่างได้ถึง 80-90% เลยค่ะมาถึงบุษราคำประเภทที่3นะคะทุกคนนั่นก็คือบุษราคำมิ้นท์หรือว่าฟูลมิ้นท์นั่นเองค่ะซึ่งฟูลมิ้นท์นะคะถ้าเปิดใบมาขาวแล้วเนี่ยเป็นสีชมพูหรือสีชมพูเต็มใบนะคะและใบแก่ก็จะเข้ามิ้นท์สีแบบตะไคร้ขึ้นประมาณนั้นนะคะซึ่งการขยายพันธุ์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าการขยายพันธุ์ของบุษราคำมิ้นท์หรือว่าฟูลมิ้นท์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เซฟโซนมากๆเลยนั่นก็คือหมายความว่าการหั่นข้อหรือว่าหั่นชิ้นตาออกมานะคะโอกาสที่จะเป็นฟูลมิ้นท์เนี่ยก็คือมันแบบฟูๆไปเลยค่ะนะคะโอกาสที่จะหลุดเขียวไปอย่างอื่นเนี่ยน้อยมากๆก็คือพูดได้ว่าถ้าเป็นฟูลมิ้นท์นะคะหั่นออกมายังไงก็จะได้ฟูลมิ้นท์นั่นเองค่ะมาถึงบุษราคำประเภทที่4ค่ะนั่นก็คือบุษราคำมิ้นด่างนั่นเองค่ะตัวที่3นั่นคือมิ้นหรือว่าฟูลมิ้นนะคะแต่ตัวที่4เนี่ยจะเพิ่มในส่วนความด่างขึ้นมานะคะนั่นก็คือบุษราคำมิ้นด่างนั่นเองค่ะซึ่งบุษราคำมิ้นด่างนะคะจะมีความละไม้คล้ายเคียงกับบุตรชมพูนั่นเองค่ะเพียงแต่ใบแก่ของมิ้นด่างนะคะจะเป็นสีมิ้นมิ้นด่างเนี่ยจะไม่ได้ให้ลูกเป็นมิ้นด่างทุกต้นนะคะเขาจะมีความแตกต่างจาก3ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าสมมุติเราหั่นชิ้นตาบุษราคำมิ้นด่างคุณจะมีโอกาสได้3อย่างด้วยกันค่ะก็คือ1ได้เป็นแบบว่าไม่เข้ามิ้นเลยนะคะจะได้เป็นบุษราคำชมพูธรรมดานะคะ2จะได้เป็นมิ้นด่าง3จะได้เป็นฟูลมิ้นค่ะในกรณีที่ต้นแม่เนี่ยเขามีใบที่แบบฟูลมิ้นเยอะๆนะคะมิ้นด่างถ้าแบบว่าต้นแม่มีฟูลมิ้นเยอะๆผ่าออกมาก็มีโอกาสได้ฟูลมิ้นเช่นเดียวกันค่ะเท่าที่เจ้าของโพสต์นะคะเขาบอกมาบอกว่าจากประสบการณ์ของเขาจากการผ่าชิ้นตาของมิ้นด่างนะคะโอกาสที่จะได้เขียวเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าแย่สุดๆเลยก็คือได้แบบว่าด่างน้อยนั่นเองค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะได้เป็นแบบว่ากลายเป็นบุตรชมพูไปซะเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้บุษราคำมิ้นด่างนะคะเป็นบุษราคำที่มีราคาแพงที่สุดนั่นเองค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ผ่าออกมาแล้วจะกลายเป็นบุตรชมพูธรรมดาหรืออาจจะกลายไปเป็นฟูลมิ้นนั่นเองค่ะ
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราพูดไปนะคะเป็นข้อมูลจากประสบการณ์การเลี้ยงนะคะบุษราคำประเภทต่างๆนะคะโดยส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะต้องเป็นแบบนี้นะคะอาจจะมีเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เลี้ยงบุษราคำอยู่แล้วมีข้อมูลนะคะที่แตกต่างจากที่เราพูดไปนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้ค่ะเพื่อที่ได้จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับมือใหม่ๆแบบเราๆเนี่ยนะคะที่กำลังจะเข้ามาศึกษานะคะเพื่อต้องการที่อยากจะเป็นเจ้าของเสน่ห์จันทร์บุษราคำสักต้นนึงค่ะและนี่ก็คือข้อมูลของเสน่ห์จันทร์บุษราคำนะคะที่เราขอยกให้เป็นไม้ด่างหน้าปลูกนะคะหน้าลงทุนประจำเดือนมิถุนายนปี2565นะคะแล้วก็อาจจะต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าเสน่ห์จันทร์เท่าที่สังเกตมานะคะบุษราคำเป็นตัวที่ราคาเรียกได้ว่าเป็นตัวตึงไม้ด่างเลยนะคะเพราะว่าการซื้อขายนะคะเปิดเสนอราคากันล่าสุดเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปดูนะก็ยังมีปิดกันไปหลัก100,000 200,000เลยนะคะทุกท่านคะนั่นหมายความว่าความต้องการนะคะที่จะครอบครองเสน่ห์จันทร์เนี่ยยังมีค่ะเพราะว่าบางคนนะคะซื้อไปแล้วก็ต้องซื้ออีกเพราะว่าซื้อไปแล้วมันได้เขียวนั่นเองค่ะแต่นะคะถ้าสมมุติว่างบเราเนี่ยยังไม่ถึงบุษราคำจริงๆนะคะอีกตัวนึงที่อยากแนะนำเสริมๆไปแล้วกันนะคะนั่นก็คือนี่เลยเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนั่นเองค่ะทุกคนค่ะซึ่งก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่ได้รับความนิยมถัดๆลงมานะคะรองจากบุษราคำและถ้าเป็นตระกูลเสน่ห์จันทร์นะคะ number 1เนี่ยยกให้บุษราคำเลยค่ะรองลงมานะคะเสน่ห์จันทร์ดำด่างค่ะตัวนี้ก็หายากมากแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่ถัดลงมานะคะก็จะเป็นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวติดชมพูนะคะประกายดาวชมพูด้วยล่ะค่ะถึงจะมีราคาแล้วก็เป็นที่ต้องการนะคะทุกคนอย่างของเราต้นนี้นะคะก็ฟูมฟักมากๆเลยนะคะแค่ประกายดาวเนี่ยก็เลี้ยงจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะครอบครองบุษราคำก็ขอศึกษาข้อมูลอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าจะไม่เขาเรียกว่าไงนะจะไม่ขอให้เขาราคาลงนะคะทุกคนให้เขาเป็นตัวตึงอยู่แบบนั้นละค่ะเพราะว่ามันจะดูแบบว่าเฮ้ยดูหน้าค้นหาดูเป็นเสน่ห์สมชื่อดูเป็นที่น่าต้องการก็คือให้เขายืนหนึ่งค้างฟ้าอยู่อย่างนั้นแหละค่ะคือเราเนี่ยต้องเป็นคนที่เอื้อมไปให้ถึงเขานะคะเราจะไม่ดึงเขาลงมาเด็ดขาดค่ะทุกคนเพราะว่าเรายกให้เขาเป็นตัวตึงวงการไม้ด่างค่ะถ้าตอนนี้งบยังไม่ถึงบุษราคำนะคะลองหาซื้อประกายดาวมาลองปลูกดูก่อนค่ะถ้าสามารถปลูกประกายดาวให้เติบโตสวยงามได้เนี่ยถึงตอนนั้นนะคะบุษราคำก็บุษราคำเถอะค่ะถ้างบถึงก็จัดแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ